Galaxy S22 Ultra พี่ใหญ่ไฟแรง VS กับ Galaxy Z Flow 4จอใหญ่สะใจกว่าเดิมทั้ง2รุ่นนี้รุ่นไหนดีกว่ากันถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของการพกพานั่นเองค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยโทรศัพท์มือถือเรียกได้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ติดตัวเราไปตลอดนะคะและฟิลนะคะก็รู้สึกว่าที่เราจะต้องหยิบยกเรื่องนี้มาพูดเป็นเรื่องแรกเลยเนี่ยก็เพราะว่ามันมีความสำคัญจริงๆอย่างตัวฟิลนะคะหรือว่าสาวๆหลายๆคนเนี่ยที่จะปกติแล้วเนี่ยจะต้องพกของจุกจิกใส่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะคะแล้วก็ยังต้องพกโทรศัพท์อีกดังนั้นค่ะฟิลรู้สึกว่าการพกพานะคะถ้าเกิดว่าเราพกพาโทรศัพท์ที่มีขนาดพอดีกับมือของเรานะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปเนี่ยก็รู้สึกว่าจะทำให้การพกพาของเราะะสะดวกมากยิ่งขึ้นฟิลนะรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วเจ้าตัว C44 ตัวนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ค่ะกับคนที่ต้องมีการเดินทางตลอดนะคะหรือว่าชอบไปเที่ยวเนี่ยแล้วก็มีการเดินทางที่แบบคล่องตัวเพราะว่าฟิลรู้สึกว่าอย่างตัวฟิลที่เป็นผู้หญิงเนี่ยโดยปกติแล้วผู้หญิงนะคะก็จะต้องมีกระเป๋าใบหนึ่งเนาะแล้วก็ข้างในเนี่ยก็อาจจะมีการพกของจุกจิกนะคะเครื่องสำอางของผู้หญิงหรือว่าสมุดการทำงานหรืออะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราพกโทรศัพท์เข้าไปอีกเนี่ยฟิลรู้สึกว่าเราก็อยากจะได้โทรศัพท์ที่มันมีขนาดกระทัดรัดนะคะแล้วก็พกพาสะดวกซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลหนึ่งนะที่ฟิลรู้สึกว่าเจ้าตัว Galaxy S22 Ultra ตัวนี้เนี่ยจะรู้สึกตอบโจทย์กว่าตัว Galaxy Z Flow 4นะคะด้วยความที่ Galaxy Z Flow 4ตัวนี้เนี่ยเขาเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเนาะและเมื่อเรากางจอออกมาแบบนี้นะคะทำให้รู้สึกว่าด้วยความที่หน้าจอของเขาเนี่ยข้อดีก็คือว่ามีจอใหญ่เนี่ยดีจริงๆแล้วก็อีกเรื่องนึงพอเราพับไปใช่มั้ยอะเห็นไหมเพื่อนๆดูความหนาของมันเรารู้สึกว่าพอมันเป็นสมาร์ทโฟนจอพับเนี่ยก็เลยรู้สึกว่ามีน้ำหนักที่มากนะคะแล้วก็มีความหนาของตัวเครื่องแต่ว่าพอเรามาลองเทียบกับการจับพกพาเจ้าตัว Galaxy S22 Ultra ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าถึงแม้ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมีความกว้างกว่าแต่ว่าน้ำหนักของเขาเนี่ยก็ยังมีความเบาบางกว่าทำให้เรารู้สึกว่าใครนะคะที่ต้องมีการเดินทางบ่อยๆไปเที่ยวไปหาญาติไปนู่นไปนี่แล้วก็มีการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาใช้บ่อยๆเนี่ยฟิลรู้สึกว่า Galaxy S22 Ultra ตัวนี้ตอบโจทย์กว่าในเรื่องของการพกพาค่ะเรื่องต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องกล้องกันบ้างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยนะในการตัดสินใจใช้โทรศัพท์สักเครื่องนึงและก็แน่นอนเลยค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของกล้องนะคะฟันธงได้เลยค่ะว่าต้องยกให้กับ Galaxy S Series แน่นอนที่รอบนี้เนี่ยเขาทำมาได้ดีเป็นอันดับหนึ่งในเรื่องของกล้องเลยค่ะฟิลสามารถพูดได้เลยนะว่าฟันธงจากประสบการณ์ตรงเลยหลังจากที่เราเนี่ยได้มีการทดลองใช้นะคะทั้ง Galaxy S22 Ultra นะคะแล้วก็ Galaxy Z Flow 4และทำไมฟิลถึงฟันธงขนาดนี้เดี๋ยวเราขึ้นภาพเปรียบเทียบให้ดูกันเลยค่ะแน่นอนนะคะว่าภาพที่มันแตกต่างกันขนาดนี้เลยเนี่ยก็เพราะว่าตัวเลขของความละเอียดภาพเนี่ยมันมีความแตกต่างกันแบบลิบลับเลยนะสำหรับตัว Galaxy S22 Ultra นะคะเขาให้กล้องหลักมาแบบจัดเต็มถึง108ล้านพิกเซลเลยอีกทั้งกล้องเขานะคะก็ยังสามารถที่จะซูมได้มากถึง100เท่าเลยแต่ว่าในขณะที่ Galaxy Z Flow 4นะคะเขาจะให้กล้องหลักมาเพียงแค่50ล้านพิกเซลซึ่งก็จะซูมได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าจะซูมได้เพียงแค่30เท่าเท่านั้นแต่เรื่องเทคโนโลยีต่างๆนะที่ S22 Ultra เนี่ยใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่กักเลยค่ะทำให้เรื่องนี้นะคะ Galaxy S22 Ultra ตัวนี้เนี่ยได้ใจฟิลไปเต็มๆเลยค่ะหรือว่าใครที่เป็นสายถ่ายภาพนะฟิลบอกเลยว่าห้ามพลาดถึงแม้ว่า Galaxy S22 Ultra นะคะจะชนะขาดลอยไปในเรื่องของกล้องเนี่ยแต่ว่า Galaxy Z Flow 4ของเราค่ะก็ได้กลับมาตีแต้มคะแนนนะคะให้ชนะขาดลอยได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการใช้งานการทำงานนั่นเองค่ะแน่นอนว่าจุดเด่นแรกนะคะที่เรารู้สึกว่าใช้งานแล้วก็ประทับใจแบบรู้สึกว่าแบบว้าวมากๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของหน้าจอนั่นเองค่ะแน่นอนว่าพอเราเป็นคนที่แบบว่าชอบดูหนังดูซีรีส์หรือว่าจะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะพอได้จอที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเพื่อนๆดูนะรู้สึกว่าแบบมันสามารถใช้งานได้แบบว่าใหญ่เต็มตาจริงๆอะไม่ว่าจะดูหนังดูซีรีส์ก็บอกเลยว่าสะใจมากคล้ายๆกับการที่แบบเราดูหนังใน iPad มินิเครื่องนึงเลยอะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถใช้งานจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยได้บนโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียวทั้งทำงานทั้งดูหนังเนี่ยบอกเลยนะว่าประทับใจจริงๆอะพอเราใช้มาช่วงนึงใช่ไหมเรารู้สึกว่า iPad มินิหรือว่าเป็นแบบแท็บเล็ตที่มีขนาดหน้าจอใกล้เคียงกันเนี่ยก็ยังสู้ไม่ได้กับโทรศัพท์เครื่องนี้นะคะในเรื่องของสีสันของหน้าจอที่สดนะคะแล้วก็คมชัดมากๆเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งเลยที่ทำให้เรารู้สึกว่าประทับใจแล้วก็มีความลังเลนะระหว่าง S22 Ultra ที่พกพาง่ายเรื่องกล้องก็ยังดีแต่ว่าพอมามีเรื่องของหน้าจอเนี่ยรู้สึกเลยว่าลังเลแน่นอน
ซึ่งสำหรับใครนะคะที่จะต้องจดข้อมูลหรือว่าทำงานสายอื่นๆเนี่ยมันสามารถที่จะดูข้อมูลได้แบบสบายๆเลยอะไม่ว่าจะเป็นการแบ่ง2จอ3จอ4จอหรือว่าป๊อปอัพเนี่ยหรือว่าจะเป็นการอ่านเอกสารบนจอใหญ่ๆนะคะแบบที่เราไม่ต้องมาเพ่งสายตาสำหรับคนสายตาไม่ค่อยจะแบบดีเท่าไหร่นะคะอีกทั้งยังเป็นจอพับนะคะที่สามารถแบ่งจอการใช้งานได้แบบชัดเจนเลยสมมติว่าจอล่างเราจะใช้จดงานจอบนเราก็ยังใช้ดูหนังได้อีกด้วยแต่ว่าก็อาจจะมีเรื่องของรอยพับนะคะมาให้เห็นกันอยู่บ้างเล็กน้อยแต่สำหรับใครนะคะที่ไม่ได้เป็นคนขี้รำคาญหรือว่ารู้สึกว่ารอยพับนี้เกะกะสายตาเนี่ยจริงๆปัญหานี้เนี่ยก็จะหายขาดไปเลยนะอย่างฟิลเนี่ยช่วงแรกๆอาจจะรู้สึกว่ามีเกะกะรำคาญสายตากันบ้างในเรื่องของรอยพับนะคะเวลาเราใช้ปากกาเขียนงานเนี่ยแต่ว่าพอรู้สึกว่าใช้งานไประยะนึงเนี่ยเราก็รู้สึกว่าคุ้นชินนะคะก็จะมีความเคยชินกับการใช้งานจอพับทำให้รู้สึกว่าปัญหานี้เนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่อะไรกับการใช้งานจอพับนั่นเองค่ะแต่ว่าการใช้งานสมาร์ทโฟนจอพับที่มีขนาดจอใหญ่แบบนี้นะคะก็อาจจะมีข้อสังเกตอยู่บ้างนะเรื่องแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องขนาดของหน้าจอเมื่อพอมันมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่นะคะในเรื่องของสัดส่วนบางแอปเนี่ยก็อาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะหลายๆแอปเนี่ยเขาก็ได้มีการเริ่มพัฒนานะคะให้มีสัดส่วนของแอปเนี่ยมีการแสดงผลหน้าจอให้เข้ากับหน้าจอขนาดใหญ่ของเรานั่นเองค่ะอย่างเช่น Instagram นะคะเราก็สามารถที่จะปรับสัดส่วนเนี่ยให้เข้ากับการใช้งานหน้าจอใหญ่ของเราได้หรือว่าใครที่ชอบใช้งาน Instagram แบบขนาดเล็กหรือว่าขนาดออริจินอลเนี่ยก็ยังสามารถปรับอัตราส่วนให้มีการใช้งานแบบนั้นได้อยู่ค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยู่กับการใช้งานของเรานะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันบางแอปแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าน้อยแอปมากนะที่จะไม่สามารถปรับอัตราส่วนได้ ROV หรือว่าเกมต่างๆเนี่ยปัจจุบันเขาก็ปรับได้หมดแล้วนะเรื่องที่2นะคะเรื่องต่อมาสำหรับสายการทำงานที่เราเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของปากกานั่นเองหน้าจอใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าใครที่เป็นสายทำงานอย่างฟิลเนี่ยต้องมีการจดงานจดโน้ตตลอดเวลานะคะเรื่องของปากกาเนี่ยก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ว่าสำหรับ Galaxy C Flow 4ตัวนี้เนี่ยตัวเครื่องนะคะเมื่อเราซื้อเครื่องมาเนี่ยเขาจะยังไม่ได้มีการแถม S Pen นะคะหรือว่าปากกาเนี่ยให้มากับตัวเครื่องซึ่งถ้าเกิดว่าเราต้องการจะใช้งาน S Pen นะคะเราก็สามารถที่จะซื้อแยกได้นั่นเองค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเราซื้อแค่ปากกานะคะราคาของเขาเนี่ยปัจจุบันก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,400 บาทแต่ว่าพอเรามีปากกาใช่ไหมเราก็จะต้องมีเคสที่มีที่เก็บปากกาด้วยนั่นเองซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปหาซื้อเคสแยกเนี่ยก็อาจจะมีราคาที่สูงหรือว่ามีการดีไซน์ที่ไม่ค่อยเข้ากับปากกาตัวเครื่องเท่าไหร่นะคะทาง Samsung นะคะเขาก็เลยมีการขายเคสนั่นเองค่ะซึ่งตัวเคสที่เขามีให้นี้นะคะเขาก็สามารถที่จะเก็บปากกาได้ในตัวเลยถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ต้องการซื้อเคสพร้อมปากการาคาปัจจุบันของเขานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,790 บาทนั่นเองค่ะตรงนี้เนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณากันดูอีกทีเนาะว่าใครเนี่ยที่ทำงานในเรื่องของการต้องใช้ปากกาเนี่ยจำเป็นหรือเปล่ากับราคาแบบนี้แล้วก็บวกตัวเครื่องไปอีกนั่นเองค่ะพอเราพูดถึงเรื่องปากกา S Pen กันไปแล้วนะคะทีนี้ย้อนกลับมาที่ตัว Galaxy S22 Ultra ตัวนี้กันบ้างถึงแม้ว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยจะมีขนาดหน้าจอที่เล็กนะคะสู้ Galaxy C Flow 4ไม่ได้แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาสู้ได้เลยเนี่ยก็คือเรื่องของปากกา S Pen นั่นเองเป็นไงมหัศจรรย์ไหมเขามีปากกามาให้ในตัวเครื่องเลยค่ะแบบที่เราเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะอีกทั้งนะพอเราใช้งานปากกาเสร็จเราสามารถที่จะเก็บปากกานะคะเข้าไปในตัวเครื่องได้เลยเราไม่ต้องซื้อตัวเคสเพิ่มให้ยุ่งยากแล้วก็ซื้อปากกาเพิ่มให้ยุ่งยากนั่นเองค่ะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็อาจจะได้ในเรื่องของหน้าจอที่เล็กกว่านะแล้วก็ทำงานไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่อาจจะเหมาะกับการพกพานะคะใช้ในเรื่องของกล้องนะคะเรื่องของการใช้โซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยอาจจะตอบโจทย์มากกว่าในการทำงานนั่นเองค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายนะคะเรื่องนี้เนี่ยเรียกได้ว่าฟิลถือว่าเป็นอันดับที่1เลยก็ว่าได้ในการตัดสินใจการซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึงนะคะนั่นก็คือเรื่องของราคานั่นเองค่ะสำหรับราคานะคะเจ้าตัว Galaxy S22 Ultra ตัวนี้เนี่ยปัจจุบันนะคะราคาของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 35,900 บาทค่ะแต่ถ้าเป็นตัว Galaxy C Flow 4นะคะหน้าจอใหญ่ขนาดนี้เนี่ยราคาเขาก็จะมีการอัปเกรดขึ้นมานิดหน่อยนะคะราคาก็จะอยู่ที่ 59,900 บาทค่ะจะเห็นได้ชัดนะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยมีราคาที่แตกต่างกันแบบเห็นได้ชัดเจนเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมาเปรียบเทียบกันในเรื่องของราคาก็พูดไม่ได้อะเนาะเพราะว่าการใช้งานคุณสมบัติของแต่ละเครื่องนะคะก็จะมีข้อดีข้อสังเกตที่แตกต่างกันไปอย่างตัวนี้เนี่ยราคาถูกกว่าก็เพราะว่ามีขนาดหน้าจอเนี่ยที่เล็กกว่าแต่ถึงแม้ว่าหน้าจอเล็กเนี่ยก็ยังมีปากกามาให้ในตัวแต่ตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าราคาจะสูงกว่าแต่ว่าสูงในระดับราคาที่ได้หน้าจอที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้อะไม่ว่าจะพกไปทำงานที่ไหนนะคะก็บอกเลยว่าทำงานได้สบายแต่ว่าก็อาจจะต้องซื้อปากกา S Pen เพิ่มนั่นเองค่ะ
สรุปแล้วนะคะในคลิปนี้เนี่ยฟิลรู้สึกว่าถึงแม้ว่าทั้ง2รุ่นนี้นะคะจะมีสเปคที่สูสีแบบใกล้เคียงกันนะแต่ว่าการใช้งานของเขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปนะคะตามความเหมาะสมของการใช้งานของเราสำหรับใครนะคะที่อาจจะเน้นไปในเรื่องของกล้องนะคะชอบการพกพาโทรศัพท์ใช้งานง่ายหรือว่าประหยัดงบเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับทาง Galaxy S22 Ultra มากกว่านะคะหรือว่าใครนะคะที่เป็นสายทำงานแบบจ๋าเลยเนี่ยหรือว่าเป็นนักเทรดหุ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าการซื้อโทรศัพท์สักเครื่องนึงเนี่ยก็ซื้อแบบให้มันคุ้มราคาไปเลยนะคะอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเราใช้งานแล้วก็มันคุ้มกับการทำงานของเรานะคะก็อาจจะหันหัวเรือนะมาทางสมาร์ทโฟนจอพับอย่าง Galaxy Z Flow 4ตัวนี้บอกเลยว่าถ้าซื้อทั้งเคสทั้งปากกาแล้วก็โทรศัพท์แบบนี้นะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำงานได้สบายเลยค่ะแต่ท้ายคลิปนี้นะคะฟิลแอบกระซิบนะว่าใครที่กำลังลังเลอยู่นะคะที่จะซื้อ Galaxy S22 Ultra ตัวนี้เนี่ยอดใจรออีกนิดนึงนะคะในปีหน้าเดือนกุมภาเนี่ยก็อาจจะมี Galaxy S23 Ultra นะคะมาให้จับจองกันแน่นอนค่ะแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องรอติดตามกันต่อไปค่ะถ้าเกิดว่ามีข่าวอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวฟิลจะมาอัปเดตให้ฟังกันค่ะดังนั้นนะคะทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดติดตามเพจ MX Phone ของเราไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ